สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับมาที่มาริสาไทยแลนด์บุรีรัมย์ค่ะใครยังไม่รู้จักนะคะหรือว่าอยากจะทำความคุ้นเคยนะคะมีหลายคลิปวิดีโอนะคะนำเที่ยวในช่องของมาริสาไทยแลนด์ไปย้อนดูได้เลยนะคะและแล้ววันนี้นะคะมาริสาอยู่ที่บ้านของมาริสาเองที่บ้านนอกนะคะอำเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์เราจะพาทุกท่านไปดูบรรยากาศริมหนองนะคะว่าตอนนี้เป็นเวลากำลังจะ4โมงเย็นนะคะว่าแดดกำลังแบบเปรี้ยงๆเลยแต่คือไม่ได้ร้อนมากนะคะเรามีนัดกับคุณน้านะคะจะไปทำขนมสังขยานั่นเองเราจะไปช่วยห่อใบตองนะคะเราจะทำการเดินจากที่นี่ไปแล้วก็ไปทำขนมสังขยากันที่นั่นนะคะและเดี๋ยวก็จะเอาบรรยากาศรอบๆตรงนี้นะคะมาใส่ไว้ให้ดูด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะไปกันค่ะเราจะเดินไปกันเรื่อยๆนะคะเมื่อก่อนนะคะถนนตรงนี้มันเป็นถนนดินแดงซึ่งในวัยเด็กของเราของมะลิเนี่ยนะคะก็จะชอบแบบปั่นจักรยานหมาเห่าอุ้ยมันดุยอดดุจังเลยไปกันต่อเลยค่ะคือเมื่อก่อนตรงนี้มันจะเป็นถนนดินแดงเนาะแล้วก็ชอบนะไม่ดิก็คือไม่ใช่ชอบหรอกเพราะว่าเวลาที่จะเดินมาคือจะมาบ้านของคุณยายนะคะที่น้าอยู่ตอนนี้คือเป็นบ้านของคุณยายเวลาที่เราจะมาหาคุณยายเราก็จะปั่นจักรยานมานั่นเองและมันก็สนุกมากนะคะอันนี้ก็คือซอยเข้าไปในหมู่บ้านของเรานะคะเป็นเส้นหลักเมนหลักเลยที่เข้าในหมู่บ้านเส้นนี้นะคะก็จะทะลุไปอีกประมาณ2หมู่บ้านนะคะแล้วก็จะไปออกไปที่ตัวอำเภอละหันทรายนั่นเองถึงแล้วได้ค่ะบ้านคุณยายหรือบ้านของฮักแฟมิลี่นั่นเองนะคะน้องๆของมาริสาเองน้องๆที่น่ารักทั้งสองคนนะคะฮักแฟมิลี่อย่าลืมเข้าไปดูนะคะไปให้กำลังใจฮักแฟมิลี่ด้วยนะ